หนักเหมือนกันนะเราเปิดคลิปกันหน่อยค่ะวันนี้กำลังจะไปดูงานรอบบ่ายนะคะก็จะมีการจบงานของบ้านหลังใหญ่คือทุกทีนะคะวันนี้ช่างไฟก็เข้าติดอุปกรณ์ไฟฟ้าดวงไฟโคมไฟนะคะแล้วก็มีช่างบันไดไม้ยางพาราประสานนะคะเข้ามาส่งวัสดุด้วยแล้วก็ติดตั้งด้วยเนาะก็เดี๋ยวจะมีอะไรดีๆให้ท่านผู้ชมตามไปดูกันเลยไปไฟไฟแล้วก็หลอดด้วยหลอดเอาสัก8วัตต์ก็พอ4หลอด4นิ้ว4ดวงแล้วก็หลอดอีก4หลอดน่าจะ 1,000 กว่าบาท15ใช่แล้ว15นี่เดี๋ยวเราจะเห็นโคมตรงโถแล้วใช่ไหมใช่แน่นอนใช่แล้วเดี๋ยวให้พี่เขาดูยังว่ามันปรับระดับยังไงเธอมันไม่ได้เป็นวงกลมซ้อนกันเดี๋ยวส่งรูปให้เมื่อกี้เขาให้เฮียไปเคลียร์กับช่างเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวส่วนตอนนี้เราจะให้เฮียพาทุกๆคนไปดูนะคะว่าบ้านหลังนี้ number D11 นะคะแล้วจบงานกันยังไงมีงานไม้บันไดแล้วก็งานไฟฟ้านะคะพอดีเลยช่างกำลังติดโคมไฟบันไดครับพาไปดูเลยเฮียไปไปครับอันนี้ก็จะเป็นราวบันไดนะมือจับมีต่อไหมมีจุดที่ต่อให้กิฟต์เลยนะเขาเตรียมมาแล้วเขาทำไอ้นี่มาแล้วประสานร่องประสานมาแล้วจะมีแถวบนกับแถวล่างเวลามันซ้อนกันห้องตัวนี้เหรอไอ้วางโหดีไงดีไงเก็บดีเลยโอ้หนักเหมือนกันนะนี่มันจะมีรูนะคะช่วยกันช่างใช้อันนี้เป็นรอบจับหน้า10เซนติเมตรหรือ4นิ้วนั่นเองไหนดูดิก็4มันเป็นหน้าปกติของผนังอยู่แล้วนะจริงๆตัวนี้มันก็มี3นิ้วก็มีต้องระวังนะเมื่อวานเกือบผิดเหมือนกันดีนะเขาเช็คก่อนไม่งั้นมา 7.5 นี้เศร้าเลยถ้า 7.5 หมายความว่าแค่นี้ใช่มันก็จะเหลือเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่เข้ากับผนังเพราะผนังเราพอดีเพราะปกติเราสั่ง10ไงเราสั่ง10แล้วลืมเช็คเผื่อไปมันงั้นพอดีพนักงานเขาเช็คมาดีมากเนาะก็วันนี้ช่างไฟชุดใหญ่เข้าก็คือไปการเข้าครั้งที่3หรือว่าครั้งสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดก็คือหลักๆมันจะมี3ครั้งครับอย่างที่เคยทำคลิปไปนะคะอันนี้จะเป็นครั้งที่3ก็คือติดตั้งอุปกรณ์อุปกรณ์เนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมีตู้โหลดใช่ครับตู้โหลดนะคะหลักๆแล้วก็เป็นอะไรหน้ากากโอ้สวิตช์แล้วก็เตารับเตารับอยู่ไหนอย่างเงี้ยเตารับนะคะเตารับแล้วก็ยังเป็นเนี่ยลูกค้าซื้อมาให้นะคะพวกนี้ก็จะต้องคุยกับลูกค้าไว้ก่อนตั้งแต่แรกนะคะว่าเขาต้องการอะไรครับอย่างเงี้ยให้ลูกค้าซื้อเองมาก็เขาเอาอุปกรณ์มาไว้ให้นะคะ